เรียกว่าเหลืออีกทีมต่อไปเป็นทีมชื่อว่าครูบลูบีครับมาเลยครับบีครับอยู่ไหนครับด้วยนะครับวันนี้อย่างน้อยนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านภาคภูมิใจแน่นอนแล้วนะครับที่เราจะได้ไปลงไหนบอกนะครับเฮ้ยบอกก็กรรมการด้วยเนี่ยโอ้โหบอกกรรมการบอกเมื่อกี้มาสอนก่อนเลยจัดจ้วนแน่นอนครับขอบคุณโอ้โหน่าชื่นเอ็นบีบิ๊กแจ็คไทยเตะเองครับเสียงนี้เงินก้มหน้านะ1 2ตรงวิดีโอก่อนไปทำเรื่องครับจ้าเอาจริงนะจ้าทุกปีทางสิงห์เราก็มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลมา เพื่อให้ทั้งผู้ร่วมแข่งขันแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกับลูกค้าแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมนะครับเพื่อไปทำกิจกรรมที่ประเทศอังกฤษกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่แต่ก็คือไม่ใช่ใหม่เพราะจัดปีแรกแต่ปีก่อนๆเราจัดมาอย่างปีก่อนเราเคยพาทีมที่ชนะเลิศแข่งขันฟุตบอลสนามเด็กเนี่ยไปแข่งขันรอบชิงที่เชลซีก็ทำมาแล้วเราก็เลยอยากทำอะไรกันแปลกๆใหม่ๆก็ทางทีมงานก็คิดมาได้ว่าลองไปเตะลูกโทษเอาผู้ชนะไปเตะลูกโทษที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ก็เป็นการตอบแทนให้เป็นกิจกรรมดีๆที่เราอยากให้ลูกค้าเราที่ชอบเตะฟุตบอลมีส่วนเข้ามาร่วมในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพราะว่าก็มีทีมที่ร่วมเข้ามา1,000กว่าทีมแล้ววันนี้เราก็ได้ทีมผู้ชนะจากภาคต่างๆก็มีทั้งหมด5ภาคก็มาร่วมแข่งขันก็วันนี้เราก็จะได้ผู้ชนะก็จะได้ร่วมเดินทางกันไปที่ประเทศอังกฤษคือจริงๆเราก็อยากให้ทั้งลูกค้าเราทั้งผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือว่านักฟุตบอลสมัครเล่นทั้งหลายเนี่ยมีได้มีโอกาสมีสนามมีการแข่งขันที่มีความหมายหน่อยไม่ใช่ว่าก็เตะกันเล่นๆก็สามารถที่จะว่าเป็นผู้โชคดีแล้วก็การเป็นผู้โชคดีก็ต้องมีความสามารถในการเตะลูกโทษหรือการเล่นฟุตบอลด้วยเนี่ยก็สามารถไปร่วมกันเดินทางกับเราไปเพื่อนอังกฤษได้ครับกิจกรรมประเภทนี้เราก็อย่างที่บอกเราก็ทำมาหลายๆกิจกรรมอยู่แล้วแต่นี่เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลที่เราร่วมกับทีมสโมสรฟุตบอลเชลซีซึ่งเราเป็น global partner เขาอยู่ผมเรียนอย่างนี้มีผลจริงๆเพราะว่าอย่างตัวของบริษัทสิงห์เราเองก็เพิ่งมีประกาศออกมา effective วันพรุ่งนี้วันที่1ในเรื่องของการจัดกิจกรรมแล้วก็ในเรื่องของการพนักงานไปเมืองนอกนะครับก็ต้องสตรีทคือต้องไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ให้ไปแขกที่เข้ามาในบริษัทก็ต้องดูให้ชัดเจนก่อนว่ามี
จะมีโอกาสติดอะไรมาที่บริษัทหรือเปล่าเนี่ยทีนี้ในเรื่องของส่วนกิจกรรมมันเกิดขึ้นแน่แต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์ของไวรัสนี่ไม่ดีขึ้นก็คงต้องเลื่อนคือไม่ได้แคนเซิลนะครับต้องบอกว่าเลื่อนก็อาจจะไปเตะเป็นเปิดฤดูกาลคือถ้ามันยังไม่ดีขึ้นถ้าไป improve ตอนช่วงปิดฤดูกาลก็อาจจะไปเตะตอนเปิดฤดูกาลก็ได้ขอบคุณกิจกรรมดีๆนะครับจากทางบริษัทบุญรอดนะครับที่จัดกิจกรรมเตะจุดโทษนะครับชิงแชมป์ในครั้งนี้นะครับเราเป็นตัวแทนจากโซนกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเราก็ติดวันนั้นรู้สึกจะ160กว่าทีมเราก็เป็น8ทีมสุดท้ายใน160กว่าทีมมาถึงวันนี้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยถึงจะเป็น32ทีมก็จริงแต่มันถูกคัดเลือกมาจาก5ภูมิภาคซึ่งมันรวมๆแล้วมันน่าจะประมาณเกือบพันทีมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นหนึ่งในเกือบพันทีมสุดท้ายเนี่ยและแน่นอนครับไปต้องบอกว่าเป็นความฝันของนักบอลสมัครเล่นอย่างพวกเราที่มีโอกาสได้ไปประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็แถมได้ไปเหยียบสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ซึ่งเป็นสโมสรที่พวกเราชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าดีใจอย่างแบบหามที่สุดแล้วครับคือยังไม่รู้ว่าโอกาสเนี่ยถ้ามันวันนี้มันไม่ได้เนี่ยในชีวิตจะมีโอกาสได้ไปอีกหรือเปล่าต้องบอกว่าดีใจแบบสุดๆเลยครับผม